เผยขุมทรัพย์น้องปีใหม่ลูกสาวแอปทักษอนค่ะล่าสุดนี้สาวน้อยคนนี้เองนั้นนะคะมีความสามารถรอบด้านมีความสามารถพกติดตัวมาตั้งแต่เด็กๆแน่นอนค่ะงานนี้ซุปตาดาราตัวน้อยค่าตัวก็ไม่ใช่น้อยๆเลยแล้วค่ะไปดูกันว่าน้องปีใหม่ลูกสาวคนเก่งแม่แอปที่เริ่มฉายแววอย่างนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรกันล่าสุดแล้วเดี๋ยวรับบทบาทเป็นแม่ควันทองตัวน้อยๆค่ะส่งสายตาปิ๊งๆทำเอาเหล่าป้าๆอดใจไม่ไหวกันเลยทีเดียวค่าตัวจะเริ่มต้นอยู่ที่150,000 บาทถึง200,000 บาทค่ะเห็นน้องปีใหม่ใส่หูฟังถือกระดาษรับหน้าที่เป็นโปรดิวเซอร์ในรายการสามแซบแม่แอปก็บอกว่าน้องจะช่วยทำงานเบื้องหลังรายการสามแซบก็เฉพาะวันหยุดแล้ววันไหนไม่ได้ไปโรงเรียนก็ถึงให้ไปน้องเขาขอทำแต่ว่าไม่ได้เป็นทางการนะแค่เหมือนขอไปอยู่กับแม่และเขาก็ได้ดูงานไปด้วยถามว่าฉายแววไหมเขาก็ชอบค่ะแต่คงยังไม่ได้ทำส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานสั้นๆไปก่อนช่วงนี้งานละครก็ยังไม่ได้ติดต่อมาก็เป็นหนึ่งเรื่องราวซึ่งต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งหนูน้อยที่เก่งมากๆกันเลยทีเดียวค่ะ